สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง Sport Bar News ค่ะวันนี้มาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาล 2022-2023 ในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันคืนวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์2566เวลา 0:45 น. PSV Eindhoven พบเซบีย่าน้องส์พบยูเวนตุสมิดฟิลแลนด์พบสปอร์ติ้งลิสบอนและโมนาโกพบไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเวลา 3:00 น. ยูเนียนเบอร์ลินพบอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมโรม่าพบเรดบูลซาบวกแบรนด์พบชักตาโดเนตและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบบาร์เซโลนาและนี่ก็เป็นทั้งหมดของโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาล 2022-2023 ในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ที่ Sport Bar News จะมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ